เช้าเราก็ไปจะสั่งเอาละครับเบรกความเครียดเรื่องพาสปอร์ตหายกันสักแป๊บนะครับแม่เราไปย้อนดูความรั่วความหลุดของแก๊งป๋าซ่ากันก่อนจะจ่อยกันทั้งคณะดีกว่าป๋าซ่าพารั่วเริ่มจากแต่งตัวหล่อนั่งรถไฟใต้ดินเดินเที่ยวชิวๆแต่ละคนนี่หลอกกันแบบสโลโมชั่นมาเลยนะครับแม่เอาชิวๆอยู่ดีๆเลื่อนนักมวยก็สูบฉีดซะงั้นนะโอ้โหน็อกกับไฟกับใครก็ได้พี่ขออย่างเดียวเนี่ยอย่าให้กล้องแตกเป็นพอยอมแล้วพอและเมื่อกินอยู่หลับนอนกับแก๊งป๋าป๋ามานานระบบความคิดในแบบผู้ใหญ่ในเรื่องการลงทุนในอนาคตก็เริ่มจะเข้ามาในหัวมีใครสนใจซื้อบ้านไหมฮะต้องเช็คราคาต้องเช็คราคาเลยซิเฮ้ยเฮ้ยแค่นี้เหรอ30ล้านเลยเหรอเศษเงินของพ่อรองโอ้30ล้านเองครับแบงค์จิ๊บจิ๊บไม่ต้องคิดมากหรอกไปขายทรัพย์สมบัติกูที่เมืองไทยเฮ้ยหมดเลยนะแม้กระทั่งเก่งไอแม้กระทั่งเก่งไอนี่สินะที่มาของคำว่าขายผ้าเอาหน้ารอดขายแม้กระทั่งกางเกงในเพื่อการลงทุนกันเลยโอ้ยและการลงทุนที่ดีป้าป๋าเขาก็สอนว่าให้เริ่มจากเล็กๆก่อนฮีโร่ฮีโร่ยิงช่วยหน่อยมีการเอาอร่อยกล้วยฉาบเราหมดแล้วเราก็ได้เงินมาด้วยสุดท้ายเมื่อทำสำเร็จได้กำไรเนี่ยป๋าก็เลยบอกว่าให้เอาผลกำไรมาให้รางวัลชีวิตไงแล้วขอจุ๊บข้าวกินดีอยู่ดีเหมือนเดิมไปแม่กำไรชีวิตขายกล้วยฉาบเนี่ยเอามากินเฝอมิชลินกันเลยทีเดียวและกำไรชีวิตก็มานั่งเงาๆกับอาหารที่เสิร์ฟมาแค่จานเดียวสงสัยจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องมันใช่ไหมเนี่ยแต่แล้วจู่ๆป๋าแอนนาก็พูดไม่คิดไปอย่างแรกครับว่าแค่นอนโทรเซฟก็ทั้งวันนี้เรือหลงต้องหายตายก็หลงเพราะก็หลงตึ๊ดมันไหลกวนโอ้โหจัดภาษาเวียดนามมาเป็นชุดซะงั้นนะลองคุยกับเขาหน่อยลองคุยกับเขาหน่อยว้าระเบิดเลยคุ้มสันจะคุ้มมากลองยิ้มยิ้มหล่อจริงจริงสวยจริงจริงสวยแปลว่าแดดแดดได้แดดได้แดดได้สวยจริงจริงเป็นอะไรพูดได้อะพูดคนเวียดนามไม่พูดเป็นจริงก่อนเนี้ยคนด้วนเอาไม่ได้จริงหรอนี่ก็มั่วภาษาอยู่ทีนี้สถานการณ์พลิกผันอาหารมาเป็นชุดจัดหนักจัดเต็มไม่อิ่มไม่หยุดเสิร์ฟโอ้ยเหตุเพราะพูดเวียดนามได้เจ๊เจ้าของเขาก็ถูกใจสิเลยบริการอย่างดีอันนี้คนเวียดนามจริงจริงนะเอาแล้วโอ้โหดูบริการอยู่คนเดียวเลยเขาไม่ทำให้คนอื่นเลยมาปิ้งอยู่แน่นะอยู่ล่างก่อนไหมเปิดทางให้ยังมีเรื่องเซอร์ไพรส์และสนุกสนุกอีกมากมายฝากกดไลค์กดแชร์แฮชแท็กกดทวิตกันหน่อยนะครับถือว่าเป็นแรงกำลังใจให้ป๋าๆของเราได้มีแรงซิ่งกันต่อติดตามป๋าซ่าพาซิ่งซีซั่น2ทุกคืนวันพฤหัส2ทุ่มครึ่งทางทรูโฟร์ยูช่อง24นะครับ